ส่วนที่จังหวัดเชียงรายครับนายประจนปรัสะกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะครับเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภาัยแล้งของจังหวัดเชียงรายล่าสุดนะครับประสบภัยแล้งอย่างหนักใน10อําเภอร,รวม52ตำบลใน441หมู่บ้านนะครับเนื่องจากว่าฝนทิ้งช่วงไปตั้งแต่เมืม่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมานะครับโดยได้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และคณะทำงานติดตามสถานการณ์ภัยแล้งรวมทั้งได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้วยการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะครับตอนนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้เน้นย้ำนะครับให้ช่วยกันป้องกันการลักขโมยเครื่องสูบน้านะครับการประกาศภัยให้ครอบคลุมทุกมติติไม่ให้ได้รับความลําบากหรือว่าเดือดร้อนจากกรณีฝนทิ้งช่วงในพื้นที่จังหวัดเชียงรายด้วยครับ